การทำบุญอย่างนี้เรียกว่าการทานคือคนส่วนใหญ่ทำบุญกันถ้าเราไม่ทำบุญเวลาอานิสงส์ส่งผลคนอื่นจะมีโชคมีลาภตามเทศกาลแต่เราจะไม่มีและจะซวยในเทศกาลด้วยในเทศกาลต่างๆนั้นคนที่ทำบุญก็จะได้โชคได้ลาภบางคนนั้นมีโชคมีลาภทุกเทศกาลเพราะเขาทำบุญตามเทศกาลในช่วงนี้เป็นปีใหม่ถ้าการไม่ทำบุญก็จะไม่โชคดีในตอนปีใหม่แต่ถ้าใครทำบุญก็จะโชคดีในปีใหม่